ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นปีนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนสถานการณ์โควิด19ที่เริ่มเกิดขึ้นนะคะจนถึงบัดนี้นะคะปัญหาก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถคลี่คลายได้นะคะแน่นอนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราก็คือส่งผลกระทบต่อการส่งออกเพราะว่าไม่มีตู้คอนเทนเนอร์จะบรรทุกสินค้าออกไปขายได้อย่างไรคะตอนแรกก็มีความคาดหมายกันนะครับว่าในช่วงประมาณสักกลางปีนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายนะครับแต่พอเจอประเด็นเรื่องของตัวคลองสุเอซเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้ำดาบ2เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าในเรื่องของผลกระทบต่อสินค้าภาคการส่งของในบ้านเราเนี่ยมีตรงไหนที่จะต้องติดตามกันนะครับตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าไปดูรายละเอียดของสินค้าที่สำคัญสำคัญเลยนะครับถ้าไปดูผลกระทบโดยตรงเลยต้องดูนะครับว่าทางด้านของอียิปต์ก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของบ้านเรานะในขณะที่สินค้าที่อยู่ในระหว่างการส่งมอบในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะต้องมีการล่าช้าออกไปนะครับประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ถามว่ามีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นสินค้าอาหารแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องชิ้นส่วนยานยนต์อันนี้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 30% ของมูลค่าการส่งออกครับค่ะที่สำคัญนะคะเขาก็ประเมินกันต่อไปนะคะถ้าปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการชะลอคำสั่งซื้อออกไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในทางด้านสรท.นะคะหรือผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการประเมินผลกระทบนะคะที่ทำให้เรือรอยลำผ่านคลองสุเอซเนี่ยถ้ามีการขนส่งล่าช้าไป1สัปดาห์นะคะที่สามารถที่จะกู้เรือได้นะคะเขาบอกว่ามีการประเมินกันเบื้องต้นนะคะมีตู้สินค้านะคะที่ตกค้างรวมอยู่นะคะ800,000-1,000,000ตู้นะคะแต่เฉพาะตู้สินค้าไทยนะคะของเราเนี่ยนะคะที่ติดอยู่นะคะบริเวณบนเรือของ Ever Given เนี่ยค่ะมีอยู่รวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ600ตู้สินค้าด้วยกันค่ะต้องไปดูรายสินค้านะครับถ้าหากว่าไปดูแล้วเนี่ยจะมีสินค้าหลายรายการที่จะต้องจับตามองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารชิ้นส่วนยานยนต์ไอ้ชิ้นส่วนยานยนต์จริงๆอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเพราะว่าสินค้ามันไม่ได้มีการเน่าเสียนะครับแต่ถ้าว่าเป็นพวกอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไก่แปรรูปต่างๆคงต้องรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรือที่จะบรรทุกของนะครับไปส่งที่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับมีในเรื่องของพลังงานที่มากเพียงพอไหมถ้ามากเพียงพอก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะพวกอาหารต่างๆมันก็คงอยู่ในตู้นะครับไม่ได้มีในเรื่องของการเน่าเสียแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการสำรองพลังงานมากเพียงพอเนี่ยตรงนี้งานอาจจะเข้าได้นะครับแล้วมูลค่าเนี่ยมันจะสูงแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเรื่องความเชื่อมั่นนะครับใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่เกิดขึ้นกับคลองสุเอซนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะแล้วมาผสมลงกับปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในก่อนหน้านี้นะคะทำให้ช่วงนี้นะคะปรากฏว่าราคาค่าระวางเรือนะคะพุ่งนำอีกแล้วนะคะขนาดเกิดปัญหามา1สัปดาห์นะคะราคาค่าระวางเรือนะคะปรับเพิ่มขึ้นถึง 1,000 เหรียญนะคะต่อตู้สินค้าค่ะใช่ครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันดูไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอไปบวกต้นทุนต่างๆนะครับอื่นๆที่มันจะตามมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญมากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้มันกำลังถกกันอยู่อีกนัยยะหนึ่งด้วยนะครับว่าการที่ทางด้านของเรือ Ever Given เนี่ยมันสร้างความเสียหายในมุมนี้นะครับใครจะต้องรับผิดชอบนี่ไงตรงนี้มันต้องอยู่ในช่วงการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกเลยนะครับว่าไอต้นเหตุจริงๆเนี่ยที่ทำให้เกิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะใครเพราะมันก็มีรายงานเหมือนกันนะว่าทางด้านของคนขับเนี่ย human error มันอาจจะมีข้อผิดพลาดไหมใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินนะคะบริษัทประกันเนี่ยเขาจะดูนะคะว่าสาเหตุของความเสียหายครั้งนี้เกิดจากอะไรคนมนุษย์เครื่องจักรหรืออะไรต่างๆมันต้องมีการวิเคราะห์สรุปออกมาได้นั่นก็คือประเด็นที่ตั้งอยู่ในขณะที่อีกประเด็นนึงก็เริ่มมีการคิดกันแล้วหรือว่าโลกมนุษย์เราควรจะมีเส้นทางเดินเรือสำรองหรือไม่นะคะก็ในจังหวะนี้นะคะก็มีข้อเสนอนะคะทางรัสเซียค่ะเขาก็มีการเสนอเส้นทางเดินเรือนะคะเรียกว่าเส้นทางเดินเรือทะเลสายเหนือนะคะหรือ Northern นะคะ Sea Route ค่ะเป็นตัวเลือกใหม่เขาบอกเส้นทางเดินเรือนี้นะจะมาทดแทนเส้นทางเดินเรือที่จะวิ่งผ่านคลองสุเอซเขามั่นใจนะคะทางรัสเซียเขามั่นใจว่าใกล้กว่าปลอดภัยกว่าเสี่ยงน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาผู้ประกอบการเขาก็มองว่าการจะปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้มันต้องคิดกันเยอะๆค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าระวางระยะเวลาในการขนส่งต่างๆแล้วก็เรื่องของการเสียโอกาสในการแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยนะคะรวมไปถึงความเคยชินของเส้นทางด้วยนะครับเพราะว่าการขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยนะครับมันออกไปเนี่ยก็ต้องนึกสภาพนะมันค่อนข้างจะอ้างว้างนะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีการที่เหมือนกับเคยไปเส้นทางตรงนั้นมาก่อนมันจะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นพวกโจรสลัดเราอาจจะคิดว่ามันอยู่ในหนังนะจริงๆไม่ใช่นะมันมีในชีวิตจริงด้วยนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเอาเข้ามาคำนวณแล้วก็เอามาคิดนะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงในการขนส่งสินค้ามากน้อยแค่ไหนหรือบางอีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจับตามองทางฝั่งของจีนอยู่นะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้แต่ว่าจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ที่บริเวณขั้วโลกเหนือตอนนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมจีนมองเห็นอะไรตรงนี้นะครับและเม็ดเงินที่จะลงทุนสูงถึง30ล้านบาทตรงนี้ประเด็นนี้ต้องติดตามกันต่อว่า
ทางฝั่งของจีนมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยพยายามจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงเรื่องการเดินเรือแล้วก็การขนส่งสินค้าเพียงแต่ว่ายังไม่เฉลยนะเดี๋ยวต้องรอดูทางฝั่งของจีนด้วยครับก็ต้องรอดูว่าถ้าจีนเขาตกผลึกเมื่อไหร่มีความชัดเจนเมื่อไหร่แล้วมันเป็นประโยชน์กับหลายๆประเทศนะคะแน่นอนนะคะถึงเวลานั้นนะคะทางจีนก็คงมีการประกาศหรือแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีการมาประเมินกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนเราเชื่อไม่ใช่แค่บ้านเรานะหลายประเทศนะคะก็เจอปัญหาแบบนี้นะคะมีบทวิเคราะห์นะคะจาก CIMB ไทยนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องตู้คอนเทนเนอร์หายไปไหนก็มีการระบุชัดเจนนะคะว่าผู้ส่งออกไทยเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ที่สำคัญที่ตามมาคือนอกจากขาดแคลนตู้แล้วเนี่ยค่าระวางในการขนส่งสินค้าต่างๆก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยมีข้อมูลจากสหประชาชาติระบุไว้แบบนี้นะคะบอกว่าถ้ามองประเมินนะคะทั่วโลกนะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์โดยรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่180ล้านตู้ค่ะเอาเฉพาะปี2562เนี่ยนะฮะท่าเรือในเอเชียเนี่ยก็มีส่วนในการบริหารจัดการสูงถึง 60%รองลงมาก็เป็นทางฝั่งของยุโรปนะครับอยู่ที่ 15% นี่แค่2ทวีปในรวมกัน 75% แล้วนะก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะในขณะที่อเมริกาเหนือนะคะอยู่ที่ 7% เท่านั้นลาตินอเมริกาอยู่ที่ 6% แล้วก็แอฟริกาอยู่แค่ 4% ค่ะครับแล้วคำว่าเอเชียก็แน่นอนฮะก็จะอยู่ทางฝั่งของจีนด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพในช่วงปี2563เนี่ยมันเกิดภาวะที่ขาดแคลนมากๆมันก็มีหลายสาเหตุนะครับทางด้านของตู้คอนเทนเนอร์เองก็ไปตกค้างอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปที่ตู้ขนส่งสินค้านะครับหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยส่งไปแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณท่าเรือเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมเช่นอาจจะต้องมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้ามาทำงานได้การยกสินค้าจากท่าเรือนะครับไปบริเวณทางด้านของประเทศของเขาเนี่ยก็ทำได้ล่าช้าตู้คอนเทนเนอร์มันก็เลยค้างเติ่งอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในสาเหตุนะนอกจากนี้นะคะในขณะที่ช่วงถ้าใครจำกันได้นะคะเดือนกรกฎาคมปี2563นะคะสถานการณ์โควิด19นะคะในเมืองจีนเริ่มมีการคลี่คลายนั่นแปลว่าอะไรคะจีนเขาก็เริ่มเร่งมีการส่งออกสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นความต้องการตู้ก็เลยมีความเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นเองค่ะครับตู้มันก็เลยไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พอไปดูในเรื่องของค่าระวางเรือเนี่ยนะครับเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมันก็เลยส่งผลกระทบต่อในแง่ของต้นทุนของบรรดาผู้ประกอบการด้วยนะครับและสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือถ้าหากว่าไปดูแล้วในทางฝั่งของจีนและบวกไปอีกหนึ่งประเทศก็คือทางฝั่งเวียดนามนะครับเขาก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ละแล้วเขามองดูแล้วนะครับว่าเป็น2ประเทศที่มีการส่งออกเยอะมากๆทำอย่างไรนะครับเขาก็มีการกว้านนะครับสำหรับตู้คอนเทนเนอร์มาอยู่ที่ประเทศเขาเพื่อเป็นการส่งออกไปยังประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นประเทศอย่างพวกเราบวกกับหลายๆประเทศถ้าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมากเพียงพอเนี่ยก็จะมีประเด็นตามมานะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยจะบอกว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็มองเห็นปัญหานี้เหมือนกันนะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะเห็นภาพชัดเจนที่สุดนะคะก็คือข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนไทยบอกเลยนะคะปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาให้ภาคเอกชนจัดการเองแต่เป็นปัญหาที่ระดับรัฐบาลระดับประเทศจะต้องยื่นมือเข้ามาในการจัดการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะการต่อรองเพื่อให้เราได้ใช้บริการตู้สินค้าต่างๆเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องอาศัยระดับรัฐบาลระดับประเทศในการเจรจากับประเทศต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลำพังให้ภาคเอกชนเขาไปดิวมันไม่สำเร็จค่ะครับก็มีคนตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ได้เหรอนะฮะจริงๆคนไทยก็น่าจะเก่งนี่แต่เอาข้อจริงนะครับไอ้ตัววัตถุดิบเนี่ยมันคือตัวแร่เหล็กนะฮะหลักๆมันอยู่ที่ทางฝั่งของจีนนะครับแล้วจีนเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศก่อนหน้านี้นะว่าจะเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ถามหน่อยเถอะเราจะสู้ยังไงถูกไหมฮะทำไมถึงว่าถ้าเราตั้งโรงงานผลิตมันค่าใช้จ่ายมันสูงอะไรเยอะแยะมากมายมันอาจจะไม่คุ้มกับปัญหาที่หลายคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่ปัญหาระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับค่ะไปดูจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ของบ้านเรานะคะในช่วงปี2562นะคะว่าเราใช้จำนวนตู้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะปี2562นะคะประเทศไทยนะคะใช้ตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งหมดนะคะ 9.45 ล้านตู้ถ้าแบ่งง่ายๆนะคะเป็นตู้ขาเข้า 4.85 ล้านตู้แล้วก็ตู้ขาออก 4.6 ล้านตู้ค่ะส่วนในปี2563ครับการส่งออกและการนำเข้าของประเทศไทยนั้นก็ลดลงไปครับก็เลยทำให้ตู้ขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.63 ล้านตู้ขาออกไปนะฮะอยู่ที่ 4.35 ล้านตู้เริ่มเห็นถึงความไม่สมดุลแล้วนะครับค่ะถ้าเราดูกันง่ายๆนะคะสาเหตุของการขาดแคลนตู้นะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะทั้งเวียดนามทั้งจีนมีการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือจีนกับเวียดนามมีการดึงตู้กลับหมายถึงว่าดึงตู้เปล่ากลับไปประเทศเขานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีตู้เปล่าในการเหลือที่จะมาโรเตทหรือหมุนเวียนในประเทศอื่นๆรวมทั้งบ้านเราก็เลยเกิดปัญหาการขาดแคลนขึ้นนั่นเองค่ะ
ส่วนปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่หลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ตามมานะฮะจริงๆเราก็พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือเรื่องของค่าระวางเรือเนี่ยนะครับมาดูตัวเลขกันให้ชัดๆเลยนะครับว่าที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะแค่ไหนอย่างไรก็ต้องดูค่าระวางเรือเส้นทางจากประเทศไทยไปทางฝั่งของยุโรปนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะจากเดิมเลยนะครับอัตราอยู่ที่700จนถึง900เหรียญอันนี้คือต่อตู้นะแล้วปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มีปัญหาจากวิกฤตโควิด19ครับขยับขึ้นมาเป็น 1,000 เหรียญหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆยังพอไหวนะเดือนธันวาคมมาแล้วนะฮะ 2,200 เหรียญมกราคมโอ้โห 3,650 เหรียญนะฮะอันนั้นคือเส้นทางไทยยุโรปมาดูเส้นทางไทยสหรัฐนะคะอัตราเดิมอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 เหรียญต่อตู้นะคะพอเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ปรับเรื่อยไปเลยนะคะอยู่ที่ 3,200 เหรียญต่อตู้ค่ะนี่คืออัตราค่าระวางการขนส่งนะคะที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเรียกได้ว่าตรงนี้แหละมันคือภาระต้นทุนที่ทำให้บรรดาผู้ประกอบการไม่ว่าชาติไหนนะคะก็ต้องรับอัตรานี้นั่นแปลว่าภาระค่าขนส่งเพิ่มขึ้นค่ะและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ครับแนวทางแรกคือให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านทางด้านของท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU นะครับเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมนะครับก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 5,280,000 บาทครับในขณะเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังก็มีการชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะคะมีการจ่ายส่วนลดคืนให้ในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU นะคะเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม64ด้วยเพราะฉะนั้นรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็อยู่ที่384ล้านบาทนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นผลพวงจากที่กระทรวงคมนาคมก็รายงานนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็เจอปัญหาขาดแคลนตู้อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้บรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกเนี่ยเจอปัญหาค่าระวางเรือที่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราฉายภาพมาเห็นแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงปลายปีจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือเลยเนี่ยในระยะสั้นๆบรรดาผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะไหวตัวแล้วครับก็มีการปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการตรงนี้เขาบอกว่าก็อ่วมอรทัยอยู่เหมือนกันนะใช่ครับตรงนี้อย่างน้อยนะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งนะคะถือว่ารัฐบาลเองก็ช่วยกันไปนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ